ด้วยความรักและห่วงใยดังลูกแท้ๆเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่ได้หวังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้จะเป็นเหมือนสะพานให้เจ้าข้ามสู่จุดหมายนี่คือความตั้งใจของครูโลกใบนี้กว้างใหญ่มากมายที่เจ้าต้องรู้เจ้าจงทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป
เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อศิษย์จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้ศิษย์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจมีได้อยู่ในผ่านไหว้ครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำไกรยังพายสุดแรงที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิทธิ์ชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูผู้ชี้นำแนวทางให้แก่ศิษย์
าอยู่ในมหาวิทยาลัยขอขอบคุณทั้งท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยจังหวัดสุสานนครสวรรค์และท่านอาจารย์ทีมผู้บริหารที่ได้จัดโครงการร่วมจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยจังหวัดสุสานทำให้พวกเราได้มีโอกาสศึกษาในพื้นที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางดังนั้นตลอดระยะเวลาที่เราศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ศูนย์วิทยาจุฬาลงกรณ์นครสวรรค์จะเรียนที่ไหนก็ตามมันเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาทั้งสิ้นจึงขอให้ใช้เวลาในการศึกษาในสถานศึกษาให้เต็มที่เพื่อเพิ่มศักยภาพของเราสำหรับวันนี้ที่พวกเรามาแสดงพิธีแสดงคารวะต่อครูอาจารย์ก็เป็นคุณธรรมประจำใจที่สำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ในวันนี้เมื่อมันเป็นมงคลแห่งชีวิตสำหรับนักศึกษาก็อยากจะฝากคุณธรรมประจำใจคุณธรรมนั้นก็คือความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อผู้มีพระคุณมีคำกล่าวที่อาจารย์ได้เขียนไว้ว่าคนเราจะไม่จนถ้าเป็นคนที่รู้จักกตัญญูรู้คุณต่อแหล่งที่เกิดก็ขอฝากว่ากตัญญูรู้คุณต่อแหล่งที่เกิดขอสรุปไว้5แหล่งที่ทำให้เกิดแหล่งที่1ก็คือเกิดชีวิตการที่พวกเราเกิดชีวิตขึ้นมาเราก็จะต้องกตัญญูต่อสิ่งที่ทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดความรู้เราก็จะต้องกตัญญูต่อครูอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนถึงอุดมศึกษาและผู้ที่เป็นครูเรานอกสถานศึกษาก็ก่อนนายกสโมสรนายกองค์การนักศึกษาและทีมงานขอขอบคุณท่านอาจารย์ท่านผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้และในโอกาสวันเป็นมงคลนี้ผมในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอกราบพระราชนามคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและที่ทุกท่านขอรบนับถือได้โปรดบันดาลประทานพรให้ท่านผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีทุกๆคนได้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานส่วนตัวการศึกษาและทุกๆสิ่งที่พวกเราสาธารณะจงได้ประสบแก่พวกเราทุกคนและแค่ข้าจะพยายามจะลายทั้งหลายทั้งปวงสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยทั่วทุกคนขอขอบคุณสวัสดีครับที่เป็นคนในละแวกของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองสิ่งเหล่านี้หาได้ไม่ยากถ้าเราไขว่คว้าหาจังหวัดนครสวรรค์ได้มีโอกาสทำความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าดีใจที่พวกเราเองนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่เราอยากจะไขว่คว้าหาโดยเฉพาะคนที่เรียนอาชีวศึกษาวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ครูนั่งอยู่ข้างบนถึงแม้จะไม่ได้สัมผัสกับพวกเราโดยตรงมีความรู้สึกลึกๆแล้วก็อยากจะบอกว่าความรู้สึกนั้นในฐานะที่เราเป็นนิสิตในฐานะที่เราเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณะครูอาจารย์ลูกศิษย์ที่ดีย่อมมีครูลูกศิษย์ที่มีความเจริญก้าวหน้าย่อมเป็นลูกศิษย์ที่มีความกตัญญูต่อบุญคุณของผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้เข้าใจและก็มีความรู้สึกลึกๆว่าเป็นวันที่เราควรจะระลึกถึงคำว่าบุญคุณนั้นหาสิ่งใดที่จะเอามาคิดหาสิ่งใดที่จะเอามาทำนั้นมันไม่เท่ากับสิ่งที่เราปฏิบัติและก็แสดงตัวแสดงพฤติกรรม
แม้แต่บางครั้งนิสิตลองปฏิบัติดูเราไหว้พระแล้วเราก็กราบแล้วเราก็หลอกระลึกถึงในใจเราว่าขอให้บุญคุณพระคุณครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยบันดาลบันดาลให้เรามีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนิสิตลองทำอย่างนี้ความเจริญก้าวหน้าสิ่งดีๆก็จะเป็นมงคลทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับพวกเราที่ได้แสดงออกถึงซึ่งวัฒนธรรมที่โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาได้ดำเนินการทำกิจกรรมอย่างนี้มาตลอดและก็เข้าใจว่าวันนี้ก็คงจะเป็นส่งผลให้พวกนิสิตทุกคนได้พบกับความสำเร็จสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คงจะสมมุ่งมากปรารถนามีสุขภาพกายที่แข็งแรงและก็โดยเฉพาะสิ่งที่ตั้งเป้านั่นคือการสำเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาตรีขอบคุณมากครับครูได้รู้และได้เห็นว่าครูทำให้เป็น